ตอนนี้กำลังขึ้นเขาลอสก็อกเนอร์อยู่เส้นทางอัลไพน์รูทที่สวยที่สุด ตอนนี้เรามาถึงยอดเขาลอสคอปเนอร์แล้วนะครับสวัสดีค่ะเราอยู่บนยอดลอสคอปเนอร์ที่มีทานแข็งสูงค่ะแม่วันเกิดแม่ปีนี้วันที่13มกราคมเจ้าแมวกับพ่อขออวยพรให้แม่มีความสุขสดชื่นเป็นที่รักของครอบครัวเราตลอดไปแล้วก็เที่ยวให้สนุกๆนะที่เชียงใหม่อ่ะนะ แล้วเจอกันนะกับกรุงเทพเร็วๆนะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่นิดวันนี้เป็นวันเกิดพี่นิดวันที่13มกราคมเห็นมั้ยตาจำได้ไหมล่ะเพราะว่าตาเป็นน้องที่น่ารักของพี่นิดไงตาก็ขออวยพรให้พี่นิดสุขภาพแข็งแรงพบปะแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมากๆเป็นที่รักของทุกๆคนพี่นิดก็เป็นที่รักของครอบครัว ที่หนึ่งอยู่แล้วแล้วตาก็ขอให้พี่นิดมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกการตอนนี้พี่นิดอยู่ที่เชียงใหม่ตาก็ขอให้พี่นิดเที่ยวอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆสุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday Happy Birthday to you สวัสดีครับขอสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับก็วันนี้เนื่องในโอกาส วันเกิดของแม่นะทุกปีเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่ปีนี้แม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ลูกก็ขออวยพรให้คุณแม่ผ่านทางนี้ละกันขอให้แม่มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนามีอายุยืนนานเป็นหมื่นปีอยู่กับลูกนะสุขภาพแข็งแรงก็อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่ที่สุดเลยถ้ามีสิ่งใดที่ลูกทำให้แม่ได้ลูกก็พยายามจะทำให้มากที่สุดนะครับแล้วยังไงก็ตามเนี่ย เดี๋ยวว่างๆรู้ว่าแม่ชอบเที่ยวเนาะแล้วก็ไปเที่ยวกันอีกจะเป็นเวลาที่เรามีความสุขในครอบครัวนะครับเป็นไงบ้างครับสวยเนาะสวยสิแกดูประสานนี่ไหมอยากไปอยู่แดดไฟตามรถเที่ยวใสมากชอบมากเนี่ยมีรถยนต์วิ่งเขาวิ่งไปตามทางนั้นเราจะเห็นสวยนี่มีรถทางรถไฟด้วยแกเห็นไหมทางรถไฟนั่นน่ะ แล้วเสร็จแล้วมารถไฟแล้วจะมานั่งฝั่งนู้นเนาะครับแล้วสถานที่จอดอยู่นั้นเนี่ยใช่อันนี้จอดแล้วเข้าข้ามเรือลงมาแล้วมาตรงข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเป็นจตุรัสที่เรานะคะไปกันเถอะไปถึงเวลากลับบ้านสุดท้ายนี้ก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่ารักแม่ที่สุดในโลกเลยครับHappy birthday, happy birthday สวัสดีครับแม่สุดที่รักของก้างวันนี้ก้างก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้ก้างก็อยู่ในห้องนี้แหละอยู่กับแม่กับเพื่อนๆของคุณแม่ทุกๆคนนะครับร่วมฉลองวันเกิด Happy Birthday คุณแม่อายุเท่าไหร่เราจำไม่ได้แต่รู้ว่ายังสวยและหน้าเด็กเหมือนเดิมนะครับเนื่องในโอกาสวันเกิดของคุณแม่นะครับก้างขออวยพรให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพร่มไทรเหมือนกันไปตลอดนะครับครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีกันและกันมาเสมอมานะครับคนอยู่เคียงข้างกันเสมอมีความซึ้งใจมากแล้วก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าเราก็จะมีกันและกันตลอดไปแล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมยามว่างของเรานั่นคือการท่องเที่ยว ชอบทริปนี้มากเลยค่ะสวยจังเลยก็ไม่ผิดหวังครับที่มาที่นี่เพราะว่ามันเป็นจุดที่เหมือนเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของแถบภูมิภาคตรงนี้นะคะพี่ต้องมาเป็นทะเลสาบของกระสานนะครับตรงนี้เป็นวิวจุดบังคับเลยที่แบบต้องดูให้ได้นะครับเป็นวิวของโบสถ์เซนต์บาร์โทโลมาครับวันนี้เราโชคดีมากนะคะที่แดดใสทั้งที่ตอนแรกไม่มากอากาศที่เราได้ดูมาแต่แรกนั่นคือฝนตก ก็นับว่าโชคดีมากแล้วก็เรามาในช่วงฤดูร้อนด้วยครับที่เป็นช่วงสำหรับนักท่องเที่ยวเลยที่จะได้มาเจอวิวทิวทัศน์แล้วก็อากาศที่ดีๆแบบนี้ตั้งแต่พาแม่ไปเที่ยวที่ที่แม่ชอบไปแล้วก็อยากไปเสมอและตลอดไปครับ Happy birthday to you ก็ในโอกาสวันเกิดของคุณแม่นะครับ
ราทั้งสองคนนะครับก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์สักนิดนึงครับครับก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราแจกแม่นะครับคือช่อดอกไม้ดอกนี้เองครับแต่แน่ๆ